ตัวอย่างข้อสอบที่เกี่ยวกับวิชานโยบายทางการศึกษาที่คุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวได้ส่วนที่1ถามตอบตอบเป็นข้อความสั้น1นโยบายทางการศึกษาคืออะไรและมีบทบาทสำคัญอย่างไรในระบบการศึกษา 2. อ,อธิบายความแตกต่างระหว่างนโยบายทางการศึกษาระดับประเทศและนโยบายทางการศึกษาระดับโรงเรียน 3. ตัวแบบนโยบายทางการศึกษาที่คุณคิดว่ามีผลกระทบบวกต่อการพัฒนาการศึกษาและเหตุผล ที่สนับสนุนการใช้ตัวแบบนี้อธิบายหลักการและปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังนโยบายทางการศึกษาที่ดีสีวิเคราะห์ปัญหาหรือความทา้าทายที่องค์กรการศึกษา